นะครับต้องมีวันนั้นนะคะเอาไหนๆก็พูดถึงเรื่องดีๆมาดูเรื่องดีๆสักเรื่องนึงนะคะล่าสุดนะคะคุณกำพูรู้จักดอยเชียงดาวหรือเปล่าดอยเชียงดาวดอยเชียงดาวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าไปดูเลยนะคะว่าดอยเชียงดาวเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดยูเนสโกประกาศให้ดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนี่ยเป็นยังไงคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะพูดถึงดอยเชียงดาวให้ฟังนะคะว่าถือว่าเป็นที่ตั้งนะคะที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวแล้วก็อำเภอเวียงแหนะคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สงวนชีวมวลมณฑลแห่งใหม่ก็คือมีระบบนิเวศหลากหลายและสมบูรณ์สามารถพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนได้นะคะก็คือมีการถ่ายทอดความรู้ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมผู้คนที่อยู่ล้อมรอบก็ดีคือแบบมีจิตสำนึกในการรักษาอนุรักษ์ป่านะคะสามารถที่จะเปิดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติได้เลยและก็ยังสามารถเพิ่มเป็นช่องทางการตลาดสำหรับขายสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในพื้นที่แต่ว่าต้องภายใต้การควบคุมให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลด้วยนะคะคือต้องรักษาเอาไว้อะสภาพแบบนี้แต่ทำธุรกิจได้เที่ยวได้เศรษฐกิจโตได้แต่รักษาเอาไว้แบบนี้เนี่ยค่ะเขายอมรับว่าเราทำได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะเข้มแข็งมากชุมชนที่อยู่แถวนั้นมีชีวิตที่เรียบง่ายแบบล้านนานะคะเขาก็เลยมีจิตใจที่หวงแหนแล้วก็อนุรักษ์นะคะถามว่าดอยเชียงดาวเนี่ยนะคะเด่นยังไงบ้างแหมไม่เคยไปก็จะนึกไม่ออกก็ภูมิทัศน์เลยมีภูเขาหินปูนโดดเด่นตระหง่านมากนะคะมีดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นยอดเขาสูงอันดับ3ของประเทศเป็นต้นแม่น้ำปิงค่ะเป็นต้นแม่น้ำปิงนะคะนี่คือชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูภาพที่ทีมงานเราตัดมาเนี่ยนี่ภูเขาหินดุดดังเทพนิยายเลยนะดูภาพสิครับค่ะคืออะไรมันจะสวยงามน่าไปขนาดนั้นเนาะใช่น่าไปสัมผัสวิถีชีวิตอันนี้วัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้านนะครับแค่ดูแค่นี้ก็ฟินเวอร์ครับใช่แล้วดูฮะยอดดอยสูงเสียดฟ้าครับแล้วก็จะมีอะไรฮะมีหมอกนะครับมีเมฆหมอกเห็นไหมโอ้โหเสียบเข้าไปยอดดอยนี้เสียบเข้าไปที่ท้องฟ้านะครับในกลุ่มเมฆดูครับมีจินตนาการมากคุณแค่ให้ดูแค่นี้ฮะก็ฟินเวอร์ดอกไม้ที่สวยงามมีมากกว่า 2,000 ชนิดนะพันไม้เนี่ยดอกไม้นานาพันธุ์เดี๋ยวให้ดูภาพสวยๆไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีสัตว์ป่าด้วยตัดมาค่ะนี่สัตว์ป่ามากกว่า672ชนิดนะมีสไปเดอร์แมนมีกวางไม่ใช่กวางอันนี้อะไรเลี้ยงผาหรือกวางกวางเนาะเรียกเลี้ยงผาไม่มีใครรู้เก่งมากครับเรื่องสัตว์ป่านี่เก่งมากอันนี้นกแน่นอนอันนี้หนูมั้งนะครับอันนี้กระปอมบ่หน้าตาคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะคะพี่กำพูนั่นแหละครับคือความหลากหลายที่เขาเรียกว่าชีวมณฑลนะฮะองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความดูที่พักครับดูที่พักเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะผมประทับใจภาพหนึ่งที่ทีมงานนี่ครับเฮ้ยเหมือนและนี่ฮะเหมือนเวลาเราแบบวาดรูปอ่ะโอ้โหเห็นภาพแบบนี้แล้วมีลำธารนะต้องร้องเพลงพี่สอนเพชรสอนสุพรรณนะใจจะขาดแล้วเอ้ยต้องไปอ่ะคือแบบอยากไปโอ้ขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปใจจะขาดจริงๆนะคุณรัชนีแค่มองด้วยตานะครับเรามองด้วยตาเนี่ยเรายังมีความสุขเลยนะค่ะค่ะถ้าสมมติว่าเราได้ไปสัมผัสจริงๆจะมีความสุขขนาดไหนเพราะฉะนั้นชาวเชียงดาวชาวอำเภอเชียงดาวเนาะชาวเวียงแหงนะครับเขาต้องรักพื้นที่ของเขาแน่นอนมีโอกาสโควิดหายเปิดประเทศเมื่อไรนะครับพวกเราฉีดวัคซีนกันแล้วเรียบร้อยเมื่อไรก็หาโอกาสไปแอลนะครับค่ะอุ้ยไปแอลเอ้าเขาเรียกไปแอลใช่ไหมค่ะไปแอลก็คือไปเที่ยวแต่ถ้าไปแอลนี่คนละอย่างนะคนละแอลแอลสาวกับแอลสาวแอลนี่อีกแบบหนึ่งภาษาสมัยใหม่ถ้าภาษาเหนือแอลไปเที่ยวนะครับถ้าแอลนี่คือไปจีบเขาอะไรทำนองนั้น